ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ลำเฮดเดอร์0899261542ไปพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับลำเฮดเดอร์ครับ0899261542ขอบคุณชกอัพครับออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมากับกิจกรรมเฮียหลำจัดให้นะครับย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับโดยการเฮียหลำจะจัดถ้อยฟรีแต่ไม่ข้อแม้ว่ายกสำหรับรถรีโว่อัพรีโว่เท่านั้นแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วเกียร์ออโต้นะครับเฮียหลำจัดถ้อยฟรี1ชุดก็คือ made to order เลยอยากจะเงียบอยากจะดังอยากจะซิ่งหรือเอาไม่ซิ่งเอาวิ่งแต่ว่าเงียบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับตามที่คุณผู้ชมต้องการเป็นท่อสแตนเลสทั้งเส้นนะครับเฮียหลำจัดให้ฟรีๆกิจกรรมนี้ครั้งที่3แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมแค่ส่ง SMS เข้ามาตามปกตินะครับแล้ววงเล็บต่อท้ายว่าหลำเฮดเดอร์นะครับมีข้อแม้ว่าเป็นรถรีโว่เท่านั้นนะฮะร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับจนถึงวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์ประกาศผลแล้วก็อาจจะต้องเร็วหน่อยวันอังคารน่ะต้องเอาไปใส่เลยนะครับที่หลำเร่งมานะบอกว่าอยากทำแล้วนะครับจัดให้สำหรับแฟนรายการที่ใช้รีโว่อยู่นะใครใช้รีโว่อยู่ห้ามพลาดหรือบอกเพื่อนฝูงก็ได้นะแล้วก็เอารถมาทำกันนะครับมาดู SMS กันเปิดรับสายอยู่นะฮะเขาบอก212ครับ Mercedes-Benz W22 รุ่นไหนประหยัดแล้วก็อะไรทนหลังคาแก้ทนไหมประหยัดก็250 CDI ไงครับเครื่องดีเซลหลังคาแก้วก็โอเคครับก็หลังคาแก้วรุ่นใหม่จะมีปัญหาอะไรไหมชาร์จโซล่าเซลล์ออกไปแล้วไม่มีแล้วก็ราคาแก้วธรรมดาใช่ครับจะมีอย่างร้อนก็ติดฟิล์มมีอย่างนึงคือมันร้อนเขาก็ติดฟิล์มก็เขาก็ติดฟิล์มกันในบ้านเราแก้ไขได้มันจะไม่เหมาะนิดนึงใช่แต่มันจะมีบ้านครับแต่ว่าก็ไม่อย่างนี้ถ้าร้อนมากเขาก็ติดฟิล์มครับแค่นั้นก็ช่วยได้ติดฟิล์มก็จบแล้วฟิล์มดีก็อยู่แล้วบางคนนั้นรำคาญแสงทะลุมากเขาติดติ๊กเกอร์ดำมาอะไรอีอะไรอ่ะE82 อ๋อซีรีส์1ซีรีส์1ครับ100 D ราคาเท่าไหร่ดีไหมครับซีรีส์1ใช่ไหมใช่ก็เขาก็ซื้อกันเยอะนะ100ถึง100 D อ่ะครับคือบ้านเราอ่ะคือถ้าไม่ซื้อซีรีส์1ก็ซื้อซีรีส์3เลยครับถ้าเราเล็กๆก็ซีรีส์1ใช่เครื่องดีเซลก็ถามมาดีครับต่อจอดก็เป็นรถเล็กๆนะสำหรับใช้งานในเมืองบ้านเรามันก็มีเป็นชุดนี่ไง100 D บวก M Performance Package มี M ด้วยเป็นชุดแต่ง M กับรอบคันใช่ M ทำออกมาบ่อยๆแคมเปญตอนนี้ราคามันต้องถูกลองเช็คหรือผมไม่แน่ใจถูกที่สุดตอนนี้คือ 116i ราคาเริ่มต้น 116i ล้านกว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าพอ120 D ก็ประมาณล้านแก่ๆ2ล้านเลยครับขออนุญาตรับสายคุณอุ้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับเชิญครับครับครับวันนี้คุณโบ๊ทกับคุณบอมให้ไปที่ถนนข้าวสารแล้วครับร้านโรงแรมบัดดี้เขามีงานมอไซค์ใช่ไหมอ๋อครับผมเขาจัดรายการนี่ครับเลยไม่ได้ไปเนี่ยครับอยากไปเหมือนกันนะเมื่อก่อนเห็นคุณโบ๊ทกับคุณบอมนั่งอยู่หน้าบัดดี้นั่งอยู่ข้างล่างจะเข้าไปทักแล้วผมไม่ทักไม่ทันอ๋อที่นั่งกินน้ำมะนาวปั่นนั่นเหรอใช่แต่ว่าผมเล่นซีอยู่มูลิแกนครับอ๋อเขาน่าเจอเข้ามาทักได้เลยพี่ครับผมครับนั้นไปสายถ้าไม่ทันหาที่จอดรถลำบากมากตรงวัดบวรโอ้ยใช่ใช่ใช่คนเยอะคนเยอะครับวันนี้ก็มีคำถามคือปัจจุบันนี้ผมใช้ Honda City 2014ครับครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้คันแรกที่ใช้แต่ก่อนใช้เกียร์ธรรมดาเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเปลี่ยนตามปั๊มปตท.บ้างปั๊มเชลบ้างครับน้ำมันเกียร์ก็จะเปลี่ยนทั้งนอกประจำอยู่ทีนี้ผมมีปัญหาอยากจะถามว่าอย่างเกียร์ออโต้ CVT ตัวนี้ถ้าไม่เปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนข้างนอกได้ไหมครับได้ครับ14ก็ปีค่อนข้างใหม่รถ2ปีนะครับใช่ครับปัจจุบันตั้งแต่ออกแรกๆเลยตัวนี้มันเป็น CVT แต่มันเป็น CVT ที่มันไม่ใช่7สปีดแล้วปรับอะไรใช่ครับใช่ใช่ไม่ใช่7สปีดแล้วก็จริงๆนะปัญหาของมันอยู่ที่น้ำมันเกียร์แค่นั้นเองคืออย่างนี้ครับ
ไอ้รุ่นแรกเนี่ยจะเป็น7สปีดแล้วก็จะเป็น5สปีดธรรมดาแล้วก็กลับมาเป็น CVT อีกตอนนี้ CVT น้ำมัน CVT ของ Honda เนี่ยมันจะถูกกว่าเขาเพื่อนครับเปลี่ยนที่ศูนย์ดีถ้าเปลี่ยนข้างนอกก็ต้องใช้ไอชิมใช่ครับตัวไหนนะตัวนี้เลยครับ CFEX ครับนั่นแหละสำหรับน้ำมันสำหรับเกียร์ CVT โดยเฉพาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น Honda นะฮะแนะนำให้เข้า Honda เพราะว่ามันจะถูกไม่ได้แพงใช่ไม่แพงราคาจะไม่ต่างจากข้างนอกนะอ๋อครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของค่าบริการที่ต่างใช่ใช่ครับผมฮอนด้าจะถูกแล้วคันนี้มันหมดวารันตีแล้วใช่ไหมยังครับเพราะผมซื้อตอนเมษาอ๋อท่านยังไม่หมดเข้าสู่เดือนที่เมษานี่ก็จะหมดวารันตีแล้วอ๋อสองหมื่นโลเปลี่ยนทีพี่ผมเปลี่ยนก่อนหมื่นแปดผมเปลี่ยนแล้วดี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 เลยเป็นเรื่องที่ดีครับครับแล้วก็อีกข้อนึงตอนนี้ผมใช้ล้อแม็กขอบ15ครับยาง18560ฮะ15จากเดิมที่เขาติดรถมาก็คือ175 65 15ใช่ไหมฮะครับทีนี้ผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนตั้งศูนย์แล้วก็วิ่งตรงธรรมดาปกติได้แต่พอในขณะที่เรากำลังวิ่งตรงๆอยู่เนี่ยแล้วเราพอส่งพวงมาลัยไปด้านซ้ายรถมันจะวิ่งไปซ้ายเลยโดยที่พวงมาลัยมันไม่ยอมกลับมาที่ตำแหน่งเดิมพวงมาลัยไม่คืนเหรออ๋อครับพอส่งไปด้านขวามันก็จะวิ่งแถไปขวาเลยผมก็เอาไปที่ศูนย์เขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปตั้งศูนย์ล้อที่ร้านที่ผมไปเปลี่ยนล้อแม็กมาครับผมก็เอาไปให้ที่ศูนย์ที่ร้านที่ผมไปเปลี่ยนล้อแม็กมาเขาก็ทังให้เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแหลกไฟฟ้าใช่ไหมพี่ผมก็บอกใช่เขาก็บอกว่าอย่างนี้พี่จะเอาไปที่ศูนย์ให้เขาจะมีเครื่องมืออะไรตั้งตรงที่แหลกไฟฟ้าของเขาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือปัญหาอะไรตรงไหนกันแน่ครับผมถามนิดนึงครับเปลี่ยนแม็กมาหรือเปล่าครับเปลี่ยนแม็กมาไงเปลี่ยนแม็กมาครับ15โอเคถ้าเป็น Honda นะคืออย่างนี้ครับไม่ใช่ Honda เนี่ยเวลาที่คุณเปลี่ยนแม็กมานะฮะออฟเซตของล้อเนี่ยของแม็กเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันมาปุ๊บเนี่ยมันไม่เท่าค่าเดิมจากโรงงานเวลาที่คุณชิดซ้ายแล้วก็มีตะเข็บถนนเนี่ยมันจะวิ่งไปซ้ายเลยอ๋อครับผมตัวแม็กของคุณเองที่เปลี่ยนมาออฟเซตมันไม่เหมือนเดิมอ๋อมันก็เลยเป็นครับเฉพาะ Honda นะครับแล้วอย่างนี้จะแก้ไขปัญหาไงได้ไม่นะครับอันนี้มันตัวหนึ่งเลยมันเป็นแหล่งไฟฟ้าสองอย่างที่หมอบอกค่าออฟเซ็ตไม่เหมือนเดิมคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าร้านตั้งศูนย์เนี่ยตั้งดีไหมโดยปกติแล้วพวงมาลัยคือถ้าดันไปแล้วมันจะต้องคืนกลับมาที่เดิมใช่ครับใช่นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นน้อยเนี่ยก็อาจจะมีผลมาจากเรื่องล้อที่เปลี่ยนถ้าโดยปกติแล้วมันจะต้องไม่เป็นนะครับผมไม่มั่นใจว่าร้านเขาวิ่งสองหมื่นกิโลเนี่ยร้านที่ตั้งศูนย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านเนี่ยตั้งศูนย์มีเยอะแต่ร้านที่เก่งๆมันมีน้อยครับคุณบอมแนะนำได้ไหมครับผมอยู่แถวนนทบุรีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้ผมบอกนะตอนนี้นะมันเป็นร้านแม็กแล้วก็มีเครื่องตั้งศูนย์อยู่ถูกไหมฮะที่พี่ไปทำมาล่าสุดอ่ะใช่ครับใช่แล้วผมเชื่อว่าเครื่องตั้งศูนย์น่าจะโบราณแล้วต้องไปเข้าร้านเครื่องตั้งศูนย์ที่มันอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆหน่อยเรื่องโปรแกรมนะฮะอย่างเช่นเอางี้ง่ายที่สุดบีควิกมีทั่วเลยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์เนี่ยมาตรฐานอย่างแรกต้องไปเช็คก่อนว่าศูนย์คันได้ปกติไหมครับผมแล้วเราถึงมาค่อยวิเคราะห์กันนะครับเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าตั้งศูนย์ไม่ดีแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมจะให้คุณใส่แม็กเดิมดูก่อนอ๋อล้อเดิมคุณลองว่าล่ะไปถามที่ร้านเลยไปตั้งแต่ไปถามที่ร้านเลยไม่เป็นไรเอาคู่หน้าอย่างเดียวอ่ะแล้วคุณเอาล้อเดิมเนี่ยใส่เข้าไปก่อนแล้วคุณไปวิ่งลองไหล่ทางเนี่ยอาการอย่างนี้จะหายครับเพราะว่าตัวแหลกไฟฟ้าเองเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าที่ผมดูนะวิ่ง 20,000 กิโลน้อยมากตอนนี้คันนี้วิ่งมา 58,000 แล้วครับก็น้อยครับ 58,000 จริงๆยังไม่มีผลครับแต่ว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์ตามที่คุณพูดนะครับคุณหาแม็กเดิมมาลองใส่ดูยางอะไรพวกนี้แล้วคุณไปลองวิ่งลงไหล่ทางดูมันจะไม่วูบครับผมอันนี้มันเป็นอาการวูบเข้าไปครับคือถ้าวิ่งตรงๆธรรมดาตรงพวงมาลัยวิ่งตรงธรรมดาไม่มีเฉไม่อะไรแต่พอเราส่งพวงมาลัยหักพวงมาลัยไปซ้ายนิดนึงเนี่ยรถมันก็ไปซ้ายมันไม่ยอมพวงมาลัยไม่ยอมกลับมาตรงเหมือนกันพวงมาลัยไม่คืนกลับมาคือมันวูบนะฮะ
ันนี้มันไม่มันไม่คืนอันนี้คือเขาแตะพวงมาลัยไปซ้ายก็ไปแตะขวาก็ไปขวามันก็ไปขวาไม่ยอมซ้ายทั้งขวาไม่ยอมไม่ใช่หลายทางอย่างเดียวไงคือตอนนี้มันผมเชื่ออาการนี้มันคือเรื่องของศูนย์ล้อโอเคนะขอไปเช็คศูนย์ล้อสองเรื่องร้านที่มันมาให้ลองเอาล้อแม็กเดิมมาใส่ดูก่อนใช่ไหมฮะสองเรื่องเลยครับนะครับผมลองเช็คดูก่อนครับผมครับขอบคุณมากครับได้ครับครับสวัสดีครับครับหน้าจอบ้าง Fortuner ปี12ออโต้4สปีด4ดิว4วิวได้ตัวขับ4อ่ะครับอ่าฮะวิ่ง3 3,000 อ้อเครื่อง 3,000 วิ่งประมาณ 140,000 ราคาเท่าไหร่ยังไงมีต่อไหมไม่รู้งั้นย้อนกลับอีกที Fortuner ปีอะไรนะดูไม่ทันเลยเมื่อกี้นี้ Fortuner อะไรนะฮะปีอะไรฮะ12ปี12แล้วเขาหมายถึงก็หน้าแชมป์ไม่ดิก็มี12เครื่อง 3,000 หน้าแชมป์ 4-win อ่ะมันใช่อยู่แล้วมัน 4-win อยู่แล้วตัวนี้แล้วก็วิ่ง 140,000 แล้วก็เขาจะถามว่าอะไรอ่ะไม่มีต่อเหรออ้าวงงอย่างนั้นก็งงเลยไม่รู้ว่าจะถามเรื่องราคาหรือดีไหมหรืออะไรก็ถามไม่ได้ไงก็เลยมันไม่มีประโยคคำถามอ่ะไปหลายใช่ไหมไปอันนี้เขาเรียกอะไรมีแต่ประโยคบอกเล่าครับคงไปไม่เป็นเหมือนกันจะถามว่ามันดีไหมหรือต้องทำอะไรก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งเคแมนเอสนะครับปอร์เช่987มือสองน่าใช้ไหมครับวันนี้มันก็น่านะเพราะมันเหลือคันนึงก็200,000 กว่าบาทมือสองก็เล่นได้เคแมนแต่ว่ามันก็ส่วนมากเมืองไทยจะมีแต่เครื่องเล็กๆเครื่องใหญ่ไม่ค่อยมีถ้าได้เป็น 3.4 ก็จะวิ่งดีหน่อยแต่บ้านเราส่วนมากเป็น 2.7 เป็น S เป็นเครื่องเล็กบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีเครื่องใหญ่มันอยู่ที่ราคาถามว่าน่าเล่นไหมมันน่าเล่นถ้าราคามันเย้ายวนนะก็วันนี้ราคามันก็ได้มันก็2,000 กว่าก็อยู่ที่ว่าได้มาราคาเท่าไหร่อ่ะก็มือสองประมาณ2,000 กว่าแล้วรถปีอะไรประมาณก็2,000 กว่าแต่ว่าเคแมนก็ต้องดูดีว่าเป็นอย่างเป็นคันที่น้องเขาทะลุกระจกเข้าไปแล้วกันมันมีตั้งหลายคันโถครับก็ดูดีๆให้เกิดรถมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เคแมนปัญหาเยอะก็คือว่ารถเกรย์เยอะครับคุณทำข้าวอิสระเพราะนั้นวันนี้จะหาต้องซ่อมอู่นอกอย่างเดียวใช่ดีแม็ก 1.9 รีแฟทกล่อง ECU ดีไหมครับดีมากๆเลยบอกเลยนะฮะคือดีแม็ก 1.9 เนี่ยนะเป็นเครื่องยนต์ที่เหมือนกับเขาล็อกสเปคมาจากโรงงานนิดนึงเพื่อให้มันประหยัดนะเขาเน้นประหยัดคือทำนิดเดียวเนี่ยวิ่งมากเลยขับสนุกมากเลยแรงม้าโคตรพลาดเลยขับมันเลยคือมันต้องทำเพิ่มเติมนิดนึงเอาสเต็ปแรกก็คือรีแฟตก่อนล็อกสเปค ECU ใช่โอเคทำมาจากกล่อง ECU เขาล็อกไว้เพื่อการให้มันประหยัดจริงๆมันเครื่อง 1.9 เนี่ยบูพาวเวอร์ของ Isuzu เนี่ยนะมันวิ่งกว่านี้โอเคทำแล้วมันวิ่งกว่านี้แน่นอนที่ไหนได้ครับก็ที่อย่างวิชัย ECU แฟตนี่ก็ได้โอเคนะครับนะครับรีโว่ 2.8 เยนโจไมได้เกือบ200ทำท่อเพิ่มเติมคงทะลุใหม่แน่นอนครับหลามเฮดเดอร์ถูกต้องต้องอย่างนี้แหละนะครับเพราะเดิมๆมันก็จะ200อยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีอย่างนี้การทำท่อไอเสียเพื่อไอเสียไหลโล่งขึ้นอาจจะได้ปลายมากขึ้นแต่จริงๆเราคงไม่ได้ไปใช้ละ200แต่มันจะดีตรงการตอบสนองอาจจะขึ้นเร็วขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับท่อไอเสียเนี่ยจะส่งผลประมาณนี้นะครับอ้าวนี่ทางถนัดเลยเนี่ย Volvo 740ครับวางเครื่องเจมาออกตัวอื่นครับอยากเปลี่ยนเฟืองท้ายมีแนะนำไหมครับถ้าเป็นของ Volvo จะมีไหมเยอะมากเพราะ Volvo นี่จะมีตั้งแต่เครื่อง4สูบ6สูบเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ครับมีหมดก็ลองไปหาเลขของ740เนี่ยมันมีทั้งแต่74ธรรมดา76เทอร์โบเขาวางเฟืองท้ายคาวกันไม่เขาเอาเฟืองท้ายเดิมเนี่ยไม่ต้องหลัดแปลงคืออันนี้คือไม่ต้องหลัดแปลงไงต้องบอกก่อนว่า740เนี่ยมันเป็นคานแข็งมันเป็นเฟืองท้ายใช่สามารถที่จะไล่เฟืองท้ายก็ไล่เฟืองท้ายเอาไงมันสามารถเปลี่ยนเฟืองท้ายเอาตรงรุ่นอย่างไม่ต้องหลัดแปลงอันนั้นมันสเต็ปต่อไปพี่บอสถ้ามันหาไม่ได้แล้วถึงจะไปแปลงเอาเฟืองท้ายคลาวพร้อมดิสหลังอะไรก็ว่าไปอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่มันงานดัดแปลงเอาง่ายๆก็คือก็เปลี่ยนเฉพาะเฟืองท้ายไล่เบอร์เฟืองท้ายเอาเฟืองท้ายบนโว้เนี่ยมันมีตั้งหลายเบอร์ก็วิธีการก็คือเอามาหมุนนับดูนะครับอัตราทดมันต่างกันเท่าไหร่สมมติว่าของเดิมเอา41อาจจะลงไปเหลือ39อะไรก็ว่าก็ขึ้นอยู่กับเจที่วางมันออโต้หรือเกียร์ธรรมดาอีกเรื่องนึงก็คือเปิดฝาหลังก็ได้ครับแล้วก็นับเฟืองเดย์ก็นั่นแหละนับดูหมุนนับดูเขามีวิธีการกับมาร์กแล้วก็หมุนนับดูใบสีเดย์หมูแล้วก็มาหารดูว่าต่อยข้อเท่าไหร่เครื่องยนต์2 J เทอร์โบหาได้จากที่ไหนบ้างครับอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะครับ
คืออยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่ไหนเขาก็ไปส่งฮะถ้ามีตังค์อ่ะนะแล้วก็ไปหาที่ไหนไปหาตามร้านขายเครื่องครับมือสองตามเชียงกงเขาเขียนว่าเชียงกงทั้งหลายมีหมดครับทุกที่นะครับสองเจเทอร์โบเกิดเขาไปเข้าหลักสี่ทำไมขึ้นมาทำไงก็มีไม่ใช่ไม่มีนะหลักสี่มีแต่ดีเซลก็มีดีเซลก็มีเครื่องยนต์เบนซินปนมีร้านที่ขายเบนซินก็มีแต่จะน้อยแต่จะน้อยแต่บางทีไปหาร้านอย่างเงี้ยบางทีได้ถูกกว่าเพราะมันไม่ใช่ที่ที่ขายเฉพาะไงใช่ครับบางทีมันติดมาเขาตัดกลับมามีติดมาด้วยติดคาตู้มาเวลาพี่มาหาเครื่องพี่ตะเวนหมดทุกที่นะไปทุกที่ถ้าไปแบบเชียงกงปทุมวันเอ้ยเชียงกงบางนาเนี่ยใครๆก็ไปหาราคาแพงแล้วก็ต้องดูว่าจะเล่นฝาเขียวฝาฟ้าก็ต้องดูว่าตัวไหน 2JVV หรือ 2J ธรรมดานะอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ